หมอแลบแพนด้าเตือนอย่าหาทำหลังเจอสาวบอกว่า ATK แค่อุปกรณ์ตรวจแอนติบอดีกรดขึ้น2ขีดด่างขึ้น1ขีดเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวชวนปวดหัวเมื่อโลกออนไลน์เกิดการแชร์ข้อความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการตรวจโควิด-19 โดยบอกว่า ATK มันเป็นอุปกรณ์ตรวจแอนติบอดีไม่สามารถระบุไวรัสใดๆได้งานนี้ทำเอาหลายคนต้องส่งข้อความถามหมอแลบแพนด้าว่าโพสต์ดังกล่าวนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่โดยโพสต์ต้นเรื่องได้ระบุข้อความไว้ว่า ATK มันแค่อุปกรณ์ตรวจแอนติบอดีถ้าเป็นกรดจะขึ้น2ขีดด่างจางเหลือ1ขีดลองไปเล่นกันดูไหมคนป่วยส่วนมากร่างกายเป็นกรดสูงอยู่แล้วแอนติบอดีต่ำ ATK ก็ทำตามหน้าที่มันแต่ไม่ได้สามารถระบุไวรัสใดๆสรุปถ้าสารคัดหลั่งเป็นกรดก็คือติดทุกคนแฮชแท็กขายยากันเพลินเลยงานนี้เลิกตรวจก็เลิกติดทางด้านหมอแลบแพนด้าได้ออกมาโพสต์ผ่านเพจ Facebook โดยระบุว่ามีคนส่งมาถามเยอะมากสำหรับโพสต์ของผู้หญิงคนนี้ประโยคแรกก็เขียนผิดแล้ว ATK มันเป็นแค่อุปกรณ์ตรวจแอนติบอดีผิดจะหนู ATK ย่อมาจาก Antigen Test Kitแปลว่ามันตรวจหาแอนติเจนเดอร์อีหล่าส่วนที่บอกว่าสารคัดหลั่งเป็นกรดคือติดเชื้อทุกคนอันนี้ก็ผิดกว่าเขาจะผลิตชุดตรวจมาทดสอบกับสารคัดหลั่งเขามีกระบวนการวิจัยทดสอบกับตัวอย่างจำนวนมากจนได้รับการรับรองและตัวอย่างต่อให้เป็นกรดเป็นด่างเขาก็มีน้ำยาบัฟเฟอร์ใสๆที่ให้เราหยดในชุดตรวจ ATK เพื่อปรับกรดด่างให้เหมาะสมผมเคยโพสต์อธิบายไปแล้วเรื่องการใช้ ATK ผิดประเภทซึ่งก็มีคนใช้ผิดประเภทจริงๆและทำให้สังคมสับสนอย่าหาทำนะจ๊ะพระจะลงโทษอย่างหนักด้านชาวเน็ตต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ